มีแบบมีแผนเกิดขึ้นศีลก็รักษากายวาจาให้สงบให้เรียบร้อยกายไม่ขนองวาจาไม่พูดพร่ำเพ้อไม่พูดเพ้อเจ้อก็จะทำให้เรานั้นมีขอบมีกฎกติกาพัฒนาตัวเองไปก็กลายเป็นพฤติกรรมและเป็นนิสัยในที่สุดดังนั้นบุคคลที่ได้รับการหล่อหลอมจากการเป็นผู้มีทานและศีลจึงชื่อว่าเป็นคนมีบุญหรือเป็นคนจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลถึงกระนั้นยังไม่พอก็จะต้องภาวนาทำความรุ่งเรืองในคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับตัวเราอย่างน้อยที่สุดมีความสำเนียกสำนึกระลึกถึงคุณถึงธรรมะถึงสิ่งที่จะปรับปรุงจิตใจให้จิตใจของเราดีขึ้นมีฐานก็ให้มีฐานยิ่งขึ้นให้เป็นอจลศรัทธามีศีลก็ให้มั่นคงยิ่งขึ้นให้เป็นศีลสัตว์ศีลสัตว์ก็มีทั้งศีลมีทั้งสัจจะนี่ก็คือการภาวนายังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นยังความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แบบคือการมาภาวนาได้มาตรวจตาตัวเองฝึกในเบื้องต้นแม้กระทั่งไหว้พระสวดมนต์ที่เราได้ประกอบและกระทำไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นก็เป็นการเตรียมพร้อมเป็นการยังกุศลจิตที่คิดไปในทางที่ดีให้ปรากฏในความเป็นมนุษย์ก็สมบูรณ์ขึ้นกลายเป็นมนุษโสเป็นมนุษสเทโวมนุษโสก็คือมีคุณธรรมของความเป็นมนุษย์เรียกว่ามนุษธรรมอันประกอบด้วยศีลห้าที่เราได้สมาทานไปแล้วนี้นี่มนุษโสมนุษสเทโวร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจก็สูงขึ้นไประดับมีเทวธรรมก็คือมนุษย์เทวูมนุษย์เทวดาเทวธรรมคืออะไรหิริความละอายแก่ใจโอตัปปะความเกรงกลัวไม่กล้ากระทำบาปทั้งในที่ลับและที่แจ้งเนี่ยถ้ามีทั้งสองประการนี้เสริมกับที่มีศีลห้าแล้วก็กลายเป็นมนุษย์เทโวนี่แหละการภาวนามายังความมีความเป็นให้เกิดขึ้นความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์แล้วความมีคุณธรรมคุณธรรมนั้นอะไรบ้างทานเราสมบูรณ์ขึ้นศีลทำกรอบให้มันแคบลงก็ทำให้เราเข้าใจมีทั้งศีลมีทั้งสัตว์ก็คือสัจจะความตั้งจิตเจตนามุ่งมั่นเอาอย่างใดอย่างหนึ่งให้มันแคบลงอย่างมีสัจจะในวันนี้ข้าพเจ้าจะมาอยู่ลานธรรมนี้เพื่อเจริญสมถะและวิปัสสนาถือไม่นอนเป็นวัดเรียกว่าธุดงควัตข้อที่13คือเนสัญชิกะธุดงถือไม่นอนเป็นวัดก็ตั้งแต่บัดนี้ไป
เราไม่เอนตัวนอนเราก็จะนั่งจะยืนจะเดิน3 อิริยาบถให้ผ่าน24 นาฬิกาผ่านไปแล้วนั่นก็ถือว่าเราได้ในระดับหนึ่ง แต่เราจะถือต่อไปจนกระทั่งรุ่งสางนั่นก็เป็นการดีเนี่ยมีศีลแล้วมีสัตว์ไปพร้อมตั้งจิตอธิษฐานเมื่อข้าพเจ้าได้มาสูตรการประพฤติปฏิบัติอย่างนี้เพราะจะมีคนใหม่ๆเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆคนเก่าที่เคยมาแล้วก็บอกกันว่า สถานที่ลานธรรมของวัดสังฆทานเป็นสปายะกับสาธุชนที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมเพราะเรามีกัลยาณมิตรมีพระสงฆ์คอยที่จะอบรมยิ่งในวันเสาร์และวันพระถือว่าได้ถือเนสัญชิกะทุดง เป็นทุดงข้อที่13ในทุดงควัตนี่เราก็มีศีลมีสัตว์เพิ่มขึ้นเนี่ยอย่างความมีให้เกิดขึ้นความมีคือมีคุณธรรมมันมีอยู่บ้างแล้วแต่ก็พยายามเพิ่มให้ทวีคูณยิ่งขึ้นไป ด้วยการทำไว้ในจิตของตนเองตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานด้วยวาจาก็คือการกล่าวเจริญกรรมฐานดังที่ได้กล่าวเป็นภาษาไทยไปแล้วลำดับความแล้วก็คิดตามพิจารณาตามมันก็จะเกิดความซาบซึ้ง แล้วประทับจิตใจของเราเพราะการ อธิษฐานด้วยวาจามีแต่คำกล่าวอันประเสริฐข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาคุณพระรัตนตรัยอุดมบูชาพระรัตนตรัยทั้งสามคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้า สั่งสมทัสสะบารมีธรรมคือบารมีทั้ง10 ประการทานศีลภาวนาทานศีลเนกขัมมะก็คือการภาวนาเลื่อยไปจนกระทั่งถึงอุเบกขาเป็นปริโยสารนั่นคือบารมี10 ประการ ที่เราจะต้องสั่งสมด้วยการนั่งสมาธิเพียงอาสนะเดียวฐานบารมีเกิดกับเราแล้วด้วยการให้ทานตอนนี้ก็มามอบตัวเองถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาก็ถือว่าทานอันยิ่งในพระรัตนตรัย ศีลเราก็รักษามาแล้วยิ่งมาเรานั่งภาวนาทำจิตใจของเราให้สงบไม่เกาะเกี่ยวกับอารมณ์ภายนอกก็ยิ่งจะเพิ่มเข้าไปอีก ภาวนาก็คือเนกขัมมะบารมีออกถือบวชบัดนี้ทุกท่านมาบวชเนกขัมมะภาวนา บวชเพื่อปฏิบัติธรรมสำหรับคฤหัสถ์เราก็ได้ถือกระทำกันมาแล้วนี่แหละอย่างความมีให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ความมีคุณธรรมมันก็จะเพิ่มขึ้นจากการที่เราได้ภาวนาทีนี้สำหรับพระสงฆ์พระภิกษุสามเณร ท่านก็จะเน้นศีลสมาธิและปัญญา
ญาติโยมก็ก้าวจากทานศีลภาวนาเมื่อปฏิบัติช่ำชองก็จะก้าวเข้ามาสู่ศีลสมาธิภาวปัญญาศีลเรารักษาศีลแปดเพิ่มขึ้นแล้วก็สามเณรก็ศีลสิบละศีล227หรือปาริสุทธิศีลสี่ ปรากฏทำให้แจ้งทำให้ปรากฏสำรวมในศีลของตัวเองก็คือความตั้งใจสมาธิและปัญญาจุดนี้แหละที่เราจะมาทำความเข้าใจไม่ว่ามาใหม่ ไม่ว่าอยู่เก่ามาแล้วมาอีกนั่งซ้ำความชำนาญก็เกิดฟังซ้ำภูมิก็เสริมการฟังฟังบ่อยๆมันก็จะเสริมให้ความเข้าใจของเรานั้นกระจ่างขึ้นดังนั้นท่านทั้งหลาย ได้มีเจตนามาจากบ้านจะด้วยความยุ่งเหยิงจะด้วยความต้องการบุญจะด้วยความอะไรถึงผู้ที่จากไปจะด้วยความใดๆก็ตามที่บรรดามีความทุกข์มีความเศร้าโศกโสมนัสคับแค้นคับแคบ ในจิตในใจมันบีบคั้นเราก็มาสู่แหล่งธรรมะเพื่อทำจิตใจของเรานั้นให้เบิกบานผ่านจากการที่มันบอบช้ำด้วยการ ถาโถมเข้ามาของปกิณกะทุกโศกเศร้ารำพึงรำพัน โทมนัสอุปายาตโศกเรามีความโศกเศร้าจากสิ่งที่ ได้มาแล้วสูญหายไปหรือโศกเศร้าจากการที่บุคคลในครอบครัวจากไปโศกเศร้าจากการพลาดจากกันโศกเศร้า จากความไม่เข้าใจกันแล้วแยกกันอะไรต่างๆมีแต่ที่มันเป็นความผิดหวังจากที่เราได้สมหวังมาแล้วนั้นทีนี้มันเป็นอย่างนั้นความโศกเศร้ามันท่วมทับความไม่สมหวังมันเข้ามาท่วมทับความบ่นเพ้อรำพึงรำพัน จากสิ่งที่จากไปความโทมนัสของจิตจิตเศร้าซึมจิตคิดไม่ออกคับแคบไม่โปร่งไม่โล่งหันหน้าเข้ามาเพื่อบำเพ็ญปฏิบัติธรรมมาบำเพ็ญภาวนามารักษาศีลมาเจริญสมาธิ พัฒนาเพื่อให้เกิดปัญญาเราได้สมาทานมาแล้วว่าข้าพเจ้าจะเจริญกรรมฐานภาวนาบูชาพระรัตนตรัยอุดมสั่งสมทัสสะบารมีธรรมบำเพ็ญอิทธิบาททั้งสี่อิทธิบาททั้งสี่ มันมีอยู่ในคุณธรรมที่จะขับเคลื่อนให้เข้าถึงความบรรลุธรรมมีอยู่37ข้อแยกออกมาเป็นสติปัฏฐาน4เป็นสัมมาปัฏฐาน4เป็นอิทธิบาท4เป็นพละเป็นอินทรีย์5เป็นพละ5เป็นโพชฌงค์7เป็นมรรคมีองค์8ประการ
รวมอยู่ในการที่เรานั่งภาวนานี่แหละแต่ว่าในชั้นนี้เรายังไม่สันทัดเรากก็ทำความสงบให้มันเกิดขึ้นเนี่ยบำเพ็ญปฏิบัติทั้งสี่บ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการ คือบ่มอินทรีย์ทั้งห้าบ่มศรัทธาให้ปรากฏบ่มวิริยะให้ขับเคลื่อนบ่มสติให้มีความพร้อมแล้วก็จะเข้าไปถึงสมาธิทั้งสติและสมาธิเข้าไปสัมพันธ์กันเป็นอันเดียวกัน ก็จะมุ่งไปสู่ความคิดที่ปรากฏขึ้นในขณะที่จิตเป็นสมาธิก็จะค่อยๆคลี่คลายไปสู่ปัญญามันจะปรากฏแก่เราอย่างเด่นชัดอย่างนี้ดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ใฝ่บุญได้มานั่งปฏิบัติธรรมที่ลานธรรม แห่งวัดสังฆทานที่เราได้รับส่วนความสะดวกสบายก็เพราะการทุ่มเทของหลวงพ่อสนองกตปุญโญท่านได้ใช้ชีวิตของท่านอุทิศเพื่อพระพุทธศาสนา บูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตลอดชนชีพยังความสุขสบายให้แก่พวกเราในวันนี้ดังนั้นความระลึกนึกถึงจะต้องมีในจิตของผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องบูชาคุณของท่าน ด้วยการทำดีตามหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามหลักธรรมคำสอนที่บูรพาจารย์ทั้งหลายได้เรียบเรียงและทำความเข้าใจจนตลอดเกิดขึ้นกับองค์ท่านนำมาแสดงชี้แจงให้แก่พวกเรา ได้มามีวันนี้ ดังนั้นเมื่อเรามาทำสติของเราทำสมาธิทำปัญญาให้เกิดที่เรียกว่าอินทรีย์ห้าสัทธินทรีย์ยังศรัทธาให้มันเกิดขึ้นกับการประพฤติปฏิบัติวิริยินทรีย์ยังความภาคเพียรให้ปรากฏขึ้น ตั้งจิตอธิษฐานไม่ถึงกับต้องตั้งสัจจะว่าจะต้องนั่งอย่างนั้นทำอย่างนี้เพียงแต่อธิษฐานจิตขอให้ข้าพเจ้าได้ดำเนินวิธีการปฏิบัติไปอย่างสะดวกสบายนั่งขอให้สบายกำหนดอารมณ์ก็ให้เป็นไปอย่างดี นำวิถีจิตให้เข้าสู่ความสงบตามหลักตามวิธีการ อันนี้เรียกว่าพยายามยังวิริยะวิริยินทรีย์ให้ปรากฏเมื่อสองอันทั้งสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาวิริยินทรีย์อินทรีย์คือความเป็นใหญ่ เข้ามารวมกันอยู่ในจิตใจของบุคคลใดบุคคลนั้นย่อมยังสติของตนเองให้เป็นสตินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในสติเมื่อความเป็นใหญ่ในสติปรากฏกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาว ตามวิถีที่เราถือปฏิบัติจิตก็จะสยบลงสู่ความสงบต่อแต่นั้นจิตก็จะเสวยปรากฏการอาการของความสงบ
เพื่อเป็นสมาธิก็คือมีวิตกวิจารปิติสุขและเอกคตาเกิดขึ้นด้วยการนั่งภาวนาปฏิบัติธรรมนี่แลนี่แหละยังอินทรีย์ให้เกิดขึ้นกับตัวเราก็คือการกระทำอย่างนี้ ดังนั้นท่านทั้งหลายมาบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการสังหารนิวรณ์ให้เหือดหายนิวรธรรมนั้นก็คือทินมิทะตัวนี้ยิ่งเราอยู่ในภาคกลางคืนก็จะทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนตามภาวะการของธาตุสี่มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการพักผ่อน แต่นี้ด้วยความบากบั่นด้วยความกล้าของวิริยะด้วยความกล้าของศรัทธาเมื่อรวมตัวกันเข้าแล้วก็เกิดความหนักแน่นยังพลังนั้นให้เกิดก็จะขจัดถินมิทะด้วยความเป็นผู้มีสติทั่วกามฉันพยาบาท2 ตัวนี้มันเป็นตัวกิเลสมันเกาะจิตมาเป็นอนันตชาติเราก็จะทำความเข้าใจแต่มันยังลดไม่ได้ละไม่ได้เพียงแต่ว่าทำความเข้าใจต่อเมื่อคุณธรรมหนักแน่นคุณธรรมอันกล้าปรากฏแก่เรา เราก็จะเห็นเงื่อนงำและเงื่อนที่จะแก้ไขเรื่องกามฉันเรื่องพยาบาทมันก็จะค่อยๆคลายออกไปจากจิตโดยอุปาทานตัวนี้มันจะคลายออกจากจิตด้วยปัญญารู้เห็นตามเป็นจริง อันนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้น เพียงแต่เรามาทำความสงบมาใหม่อาจจะลุกลี้ลุกลนอาจจะไม่เข้าใจพอมานั่งนิ่งนี่มันอึดอัดไปกระทั่งจิตเหมือนมันหายใจไม่ออกก็พยายามหายใจยาวๆพยายามฝึกตั้งจิตอธิษฐานทำดีวันนี้ เพียงนิดเดียวเพียงครั้งเดียวเพียงชั่วโมงเดียวดีกว่าที่เราประมาทอยู่เป็นวันเป็นเดือนดังนั้นณลานธรรมแห่งนี้เราจงมาสร้างความพร้อม ให้แก่จิตใจของเราเถิดด้วยการสำเนียกสำนึกระลึกถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา2 ข้อคือศรัทธากับวิริยะปรากฏขันติก็จะเสริมเข้ามา ก็จะทำให้สติมั่นคงเมื่อสติมั่นคงก็จะดำรงถึงสมาธิเกิดความรู้คือปัญญามันจะปรากฏขึ้นเพียงแต่เบื้องแรกเราจะทำอย่างไรที่จะทำ ให้ศรัทธาและวิริยะของเราได้มั่นคงตามเป้าหมายที่เราวางตามความนึกคิดที่เรากำหนดไว้ต้องการที่จะนั่งไม่กระดุกกระดิกละไม่พลิกไปพลิกมาละจะใช้ความอดทนคือขันติเข้ามาสนับสนุนกับวิริยะคือความพยายาม ความภาคเพียรเมื่อ2 อย่างเกิดขึ้นเราก็พยายามสร้างศรัทธาให้ปรากฏ
เพราะตัวจิตก็จะค่อยๆหยั่งลงสู่ความสงบความสยบไม่นึกคิดอะไรมากเพียงแต่กำหนดลมกำหนดตามลมหายใจผ่านเข้าออก ตามแนวของบูรพาจารย์ท่านจะกล่าวถึงเรื่องการภาวนาวิธีการของหลวงปู่มั่นที่ท่านเป็นปรมาจารย์แห่งการวิปัสสนากรรมฐานในยุคก่อนที่ผ่านมารุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบันนี้ ใช้คำบริกรรมว่าพุทโธพร้อมกับลมหายใจเข้าออกพุทโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกแต่ไม่กำหนดให้หายใจเข้าไปยาวหายใจออกมายาวแต่บุคคลใดจะหายใจเข้าไปยาวกำหนดว่าพุทหายใจออกยาวกำหนดว่าโธ ก็ใช้ได้แต่เราจะต้องพยายามจดจ่อจดจ้องจนกระทั่งจดจำแล้วมันก็จะจดจิตสัมผัสอยู่กับจิตติดอยู่กับจิตเพียงแต่กำหนดลมหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวจิตก็รวมลงไปสู่สมาธิ ทั้งวิตกวิจารปิติสุขเมื่อเราเพ่งลงไปหน่อยก็ลงไปสู่เอกคตาที่ต้องเน้นสมถะให้แก่ท่านสาธุชนผู้เท่าเข้ามาสู่ธรรมวินัยใหม่มาประพฤติปฏิบัติแม้จะเก่าแล้วเราก็ไม่ได้ค่ำวอดเหมือนพระ ที่ท่านละจากเย่าเรือนเป็นผู้ไม่มีเรือนเป็นผู้ออกจากครอบครัวไม่มีสามีไม่มีภรรยามีบุตรธิดาไว้โลกให้ชาติปรับปรุงเป็นไปตามการของเขาเอง มุ่งเข้ามาเพื่อปฏิบัติธรรมเพื่อยังตัวเองนั้นให้เข้าถึงธรรมและหลุดพ้นเมื่อเข้าถึงธรรมและหลุดพ้นก็จะยังคนที่เป็นที่รักเรียกว่าปิยมิตรมิตรที่ดีมิตรที่เป็นปิยะหรือว่าเป็นผู้มีความรักใคร่ผูกพัน ก็จะได้รับผลตามพอได้รับความสุขปรากฏก็จะระลึกถึงปิยมิตรปิยมิตรมีอะไรบ้างถ้าเป็นผู้ชายก็จะระลึกถึงผู้หญิงคือภรรยาของตนถ้าผู้หญิงก็จะระลึกถึงผู้ชายก็คือสามีของตนหรือลูกชายลูกหญิงต่อมา อันนี้แหละมันจะเป็นธรรมธาญาติผ่านจากเราไปถึงปิยชนทั้งหลายเหล่านั้นดังนั้นในชั้นนี้ขอท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ธรรมผู้ต้องการบุญเราไม่ต้องการอันใดเราต้องการบุญต้องการกุศลต้องการความหลุดพ้น แต่ยังไม่ไปถึงหลุดพ้นหรอกต้องการความสุขทั้งในโลกนี้และได้สัมปรายิกภพตามหลักคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเริ่มสอนตั้งแต่ทานศีลเรื่อยมาในอนุบุพพิกถา มีทั้งศีลสักขะคือสวรรค์พระบุคคลใดได้ให้ทานสมาทานศีลสม่ำเสมอ
ดังเช่นพวกเราได้มาถือปฏิบัติทุกวันพระทุกวันเสาร์อันนี้นับว่าเราถี่ขึ้นได้ถือประพฤติปฏิบัติเคร่งครัดยิ่งขึ้นมันก็ทำให้วิถีชีวิตของเรานั้นลื่นไปกับธรรมะคล่องไปกับสายธารแห่งธรรม ไม่สะดุดไม่แคบไม่วกวนดังนั้นบัดนี้เราเป็นนักใฝ่บุญเป็นนักภาวนาก็จะต้องเข้ามาสู่การภาวนารูปแบบที่มองดูแล้วมันเข้ากับจริตของคนในยุคนี้ ที่เรามีสมาธิสั้นอยู่กับความโดดเดี่ยวที่เรียกว่าสังคมก้มหน้าเพราะมีมือถือซึ่งสามารถเล่นไลน์ได้เล่นเฟซบุ๊กได้มีข้อความต่างๆเข้ามาแล้วก็โต้ตอบกัน มันเพลินอยู่กับสิ่งนั้นถ้าเรามาทำการภาวนาโดยวิธีอย่างอื่นดีทั้งนั้นแต่วิธีกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวนี้มันเป็นการกระตุ้นของคนกระตุ้นคนยุคนี้ให้เกิดความตื่นตัวประสาททุกส่วน เกิดการตื่นตัวแล้วตัวเราเองความรู้สึกนึกคิดก็จะตื่นขึ้นโดยสมบูรณ์คือหายใจเข้ายาวกำหนดเอาจนถึงสะดือทำอยู่อย่างนี้ขึ้นรถลงเรือไปเหนือร่องใต้ก็กำหนดลมหายใจเข้ายาว กำหนดลมหายใจออกยาวถ้าคนใหม่ๆก็ให้นับถ้าคนที่คล่องตัวมาแล้วไม่นับก็ได้แต่ต้องการเวลาเราจะกำหนดเวลาว่าเรานับครบนี้มันได้กี่นาทีจิตของเรามันก็จดจ้องแล้วก็จดจำอยู่กับการนับ มันก็ได้ความจดจ่อจดจ้องจดจำเข้าไปถึงจิตเนี่ยมันเป็นอุบายอันหนึ่งที่เข้ากับคนในยุคนี้ยุคที่เทคโนโลยีมันเจริญดังนั้นหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวนั่งให้สบายอย่าไปหลังงอ อย่าไปนั่งจนอกแอ่นอย่าไปเก่งจนเกินไปวางมือขวาทับมือซ้ายวางเท้าขวาทับเท้าซ้ายตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นก็คือการกำหนดลมหายใจสติที่จดจ่ออยู่ที่ปลายจมูก ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้กำหนดอยู่อย่างนี้ก็วิธีอย่างนี้สอนคราวใดมาบรรยายธรรมคราวใดมันก็ต้องกล่าวเสมอเหมือนเราจะทำพิธีกรรมใดๆจะสวดอันใดก็ตั้งนะโมก่อน ก็นะโมบทเดียวนั่นแหละ อันนี้ก็เหมือนกันมาเจริญอานาปานุสติพร้อมไปด้วยพุทธานุสติมันก็จะเกิดผลเพราะอานาปานุสติเรากำหนดลมหายใจลมหายใจทุกคนมีลมหายใจ คนไม่มีลมหายใจก็คือคนที่ตาย
ไม่ฟื้นแล้วร่างกายแข็งทื่อหมดสภาพต่อไปก็เน่าเหม็นขึ้นอืดเปื่อยผุพังเนี่ยสังขารร่างกายเนี่ยมันเป็นสมบัติของโลกมันเป็นสสารธรรมชาติสังเคราะห์มาจากธาตุดินธาตุน้ำส่วนลมไฟ เกิดขึ้นจากการหายใจเข้าหายใจออกซึ่งประสาทอัตโนมัติทำหน้าที่ของมันเองดังนั้นเราจึงเอาลมหายใจนี้เป็นบรรทัดฐานในการก้าวเข้าไปเพื่อให้จิตสงบเมื่อจิตของเรานิ่ง ก็จะปรากฏการคือปิติกับสุขเบากายเบาใจขึ้นทุกคนมีได้ทุกคนเป็นได้เมื่อเราจดจ่อจดจ้องทำจริงจังเกิดขึ้นทั้งนั้นแต่จะเกิดต่อเนื่องหรือจะได้ชั่วประเดี๋ยวประดาวนั่นอีกประการหนึ่งขึ้นอยู่กับความตั้งใจ ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นความมุ่งมั่นกับความตั้งใจมีความแตกต่างและเหมือนกันอย่างไรความมุ่งมั่นเป็นตัวรวมมุ่งมั่นเพื่อที่จะให้เกิดเพื่อที่จะให้ปรากฏความตั้งใจตั้งใจในบัดนี้เมื่อมันคลายจากความตั้งใจหรือเผลอไป ก็เริ่มมาตั้งใจใหม่เมื่อตั้งใจใหม่ก็เป็นตั้งใจแต่ละบทเป็นดังนี้ความมุ่งมั่นกับความตั้งใจเกิดขึ้นก็เข้าไปสู่ความสงบก็จะเล่าถึงการทำให้เกิดสมถะอาการที่มันจะปรากฏ ความเบากายเบาใจนี้เกิดขึ้นทุกคนบางคนนั่งสวดมนต์อยู่หรือนั่งอธิษฐานจิตหรือจบสิ่งของที่เราจะทำบุญขนลุกชูชันทั่วสารพางกายนั่นก็คือปฏิปิติมันปรากฏขึ้นจิตมันยังไม่สงบเต็มที่แต่ปิติก็ยังปรากฏ เมื่อเรามากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวก็เพื่อที่จะให้ประสาททุกส่วนมันได้ตื่นตาขึ้นรับกับความปรากฏการขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวเราความตั้งใจกับความมุ่งมั่นมาประจบกันก็จะเกิดผล คือจิตนิ่งจิตนิ่งก็คือจิตสงบองค์ประกอบของสมาธิยังไม่ครบวิตกวิจารณ์เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่คราวที่เรากำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวปิติสุขเกิดขึ้นเมื่อจิตของเรารับแล้วก็จิต ไม่พะวงกับอารมณ์ภายนอกจดจ่อจดจ้องจดจำจดจิตอยู่กับอารมณ์เดียวคืออานาปานุสติที่ผ่านเข้าไปจิตรับรู้เมื่อจิตไม่ซ่านไปกับอารมณ์ต่างๆพลังของจิตที่ซ่านไปในจักรวาลนี้ ก็จะค่อยๆรวมตัวลงพร้อมกับเราหายใจเข้าเมื่อเราหายใจเข้าหายใจออกจิตก็จะเริ่มรวมตัวลงเรียกว่าพลังจิตพลังจิตที่มาจากกระแสลมที่เรากำหนดตามลมหายใจเข้าออก พลังนี้ก็มาจากพลังที่มันซ่านไปในจักรวาลนี้บางแห่งเขาจึงเรียกว่าฝึกดึงพลังจักรวาลเข้ามาสู่จิต
ก็คือกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกนี้เองหายใจเข้ายาวๆเหมือนดัดจริตหายใจนั่นแหละแล้วก็หายใจออกยาวมันก็จะปรากฏตัวหนึ่งตัวรู้ตัวหนึ่งเกิดขึ้น ก็จะก่อให้เกิดปัญญาในที่สุดแล้วเอาปัญญานั่นแหละมาพิจารณาองค์ประกอบก็คือมาพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอันเป็นสกลกายอันนี้เรียกว่ารูปนามเมื่อเรามาแยกแยะมาทำความเข้าใจมันก็จะปรากฏแก่เรา ดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงตั้งใจกำหนดลมหายใจเข้าออกนี่เถอะเนี่ยตัวการที่เรานั่งภาวนาเพื่อให้จิตเป็นสมาธินี้มันจะเป็นบุญมหาศาลบุรพาจารย์ทั้งหลายได้เปรียบเทียบเปรียบเทียบเอาง่ายๆก็คือทำบุญ ทำทานนี่นะท่านก็กำหนดเอาร้อยครั้งพันครั้งก็ว่ากันไปให้ทานร้อยครั้งพันครั้งยังสู้สมาทานศีลให้สงบเพียงครั้งเดียวเพียงนาทีเดียวไม่ได้การที่ทำศีลของเราให้บริสุทธิ์เพียงครั้งเดียว เพียงนาทีเดียวมีหน่วยแห่งบุญมากเพิ่มเป็นทวีคูณเป็นร้อยเท่าพันเท่าจากการที่เราให้ทานมาทีนี้สมาทานศีลให้บริสุทธิ์สมาทานแล้วสมาทานอีกร้อยครั้งพันครั้งก็ยังไม่เท่ากับทำจิตให้สงบเพียงครั้งเดียว ชั่วครึ่งวินาทีมันก็ยังดีกว่าที่เราได้สมาทานศีลมาเป็นร้อยครั้งพันครั้งเพราะจิตมันสว่างจิตมันปรากฏทำให้เรารู้ว่าจิตสงบดังนั้นบุรพาจารย์จึงสอนให้เรามาทำความเข้าใจกาย มาทำความเข้าใจใจก็คือจดจ่อจดจ้องจดจำอยู่ที่จิตอันนี้มารู้จิตเมื่อจิตเกิดปิติเราก็รู้ปัญญาเกิดขึ้นเมื่อความสุขเกิดขึ้นพร้อมกับปิติเราก็รู้ปัญญาเกิดขึ้นต่อแต่นั้นก็เพ่งลงไปสู่ความรู้ ก็เรียกว่าจดจิตจดจ่อจดจ้องจดจำแล้วก็จดจิตเอาตัวรู้จี้ลงไปที่จิตจิตก็จะเกิดภาวะการดิ่งลงไปสู่ฐานทำความสงบให้มากยิ่งขึ้นกายเป็นตัดอารมณ์ภายนอก เหมือนดับเหมือนไม่รู้สึกภายนอกรู้แต่ตัวรู้อยู่ตัวเดียวนี่เรียกว่าเอกคตาอันหนักแน่นแต่เอกคตาอันเพียงแต่ผิวเผินก็คือสงบเข้าไปครึ่งวินาทีหรือหนึ่งนาทีแล้วคลายออกมาแล้วก็กำหนดจิตตามเข้าไปอีก หลอกล่ออยู่อย่างนี้เรียกว่าการทำอุบายให้จิตสงบการฝึกตัวเองโดยไม่ท้อถอยโดยไม่การถอยออกมาเพ่งลงไปจี้ลงไปจิตก็นิ่งลงไปเมื่อจิตนิ่งได้ตามอารมณ์ และจิตนิ่งได้ตามความเหมาะสมตามเหตุตามปัจจัยเหตุคือการกำหนดลมหายใจ
ไม่ให้หลงไม่ให้ลืมกำหนดเป็นข้อเป็นข้อจากปลายจมูกไปลำคอทรวงอกและสะดือสี่จุดให้ได้อย่างครบถ้วนพยายามไม่ให้หลงเพราะมีสติเมื่อมีสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นพร้อมณบัดนั้น เมื่อสัมปชัญญะความรู้ตัวเกิดขึ้นตัวปัญญาก็จะเกิดขึ้นกำกับนี่แหละคือการภาวนาแต่ผู้มาใหม่อาจจะลุกลี้ลุกลนหรือนั่งไม่ได้ทนนั่งฟังเทศเพียงครึ่งชั่วโมงนี้มันก็จะทุรนทุรายแล้วสำหรับผู้ใหม่แต่ผู้ที่ช่ำชองผู้ที่ ค่ำวอดอยู่กับการปฏิบัติมาแล้วก็ไม่สะทกสะท้านแต่ผู้ใหม่ต้องอาศัยกัลยาณมิตรหรือมิฉะนั้นก็อาศัยการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนอิริยาบถแต่ถ้าจะเอาจริงเอาจังมันก็ปรากฏขึ้นได้ด้วยการหายใจเข้ายาวหายใจออกยาวเมื่อมันเกิดความทุรนทุรายก็มาสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณ อันเป็นจตุราลักขะกรรมฐานที่บุรพาจารย์ท่านได้กล่าวและท่านแสดงถึงอานิสงส์ไว้เป็นอเนกประการดังนั้นท่านทั้งหลายที่เราได้มาถือบวชมาบวชเนกขัมมะภาวนาหรือบวชชีพราหมณ์ พูดกันง่ายๆก็คือการบวชชีพราหมณ์ทุกคนต้องการบุญหลักมุ่งก็คือต้องการมาทำกุศลผลบุญให้เกิดขึ้นเอาแต่บุญบุญมันก็ปนด้วยบาปมีทั้งบุญมีทั้งบาปบุญกับบาปมันมาพร้อมกันเวียนว่ายตายเกิดว่าหาบบุญหาบบาปมาพร้อม ถ้าใครใครหาบุญคอนบาปคนนั้นก็ทำสั่งสมบุญได้มากถ้าใครหาบาปคอนบุญบุคคลนั้นก็สั่งสมบุญได้น้อยเพราะจิตใจมันหลงอยู่กับบาปดังนั้นถ้าหากใครเอามาพร้อมกันทั้งบาปทั้งบุญมันก็กึ่งกันเท่ากันมาอาศัยในปัจจุบันนี้สั่งสมเอาบุญให้มากๆ มันก็จะเกิดผลให้แก่เราดังนั้นผู้มาใหม่จงพยายามเถอะมาแล้วต้องมาอีกเพราะที่นี่เป็นลานธรรมเป็นที่ฝึกนอกจากครูบาอาจารย์มาจากที่อื่นไกลครูบาอาจารย์อยู่ประจำก็พร่ำสอนทั้งอดทั้งทนอยู่กับพวกเรา ทุ่มเทเวลาให้กับพวกเราเพื่อพวกเราได้บุญได้กุศลทีนี้บุญมันมาพร้อมกับบาปกุศลถ้ามีกุศลก็คือตัวจิตกุศลมันจะเกาะอยู่ที่จิตจิตที่ได้ฝึกการฝึกมาแล้วเป็นสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั้น กุศลก็จะเกาะอยู่กับจิตตัวฉลาดก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้มีปัญญามีปัญญานั่งอยู่ก็จะขบคิดนอนอยู่ก็มีสติจะม้อยหลับไปก็มีสติจนกระทั่งถึงหลับในลักษณะอย่างนี้ ก็คืออยู่ที่การภาวนานี้เองอันนี้ได้กล่าวถึงเรื่องสมถะเพื่อที่จะให้สำหรับทายกทายิกาผู้ยังมีภาระจะต้องบริหารชีวิตประจำวันดังที่กล่าวมาแล้วได้มีโอกาสมาฝึกมาปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะปล่อยวันเวลาที่มันผ่านมานี้ ให้มันเปล่าประโยชน์จงพยายามตั้งใจตั้งจิตจดจ่อ
เมื่อเราทำอย่างนี้ได้เราก็ชนะความมารตัวที่ทำให้เราไม่มีความอดทนมารตัวที่ทำให้เราเลิกล้มเนี่ยมันเป็นมารห้าพยามารทั้งห้าก็คือกิเลสมาร ตัวกิเลสมันเผาโรนนั่งไปมันก็ทุรนทุรายขันธมารก็คือความปวดเมื่อยนั่งไปนั่งมานานเหลือเกินอบรมก็เมื่อไรจะหยุดพลิกไปพลิกมาเนี่ยมันเป็นอยู่อย่างนี้นี่คือขันธมารอภิสังขารมารคือปรุงแต่งนั่งแล้วคิด คิดไปคิดมาจิตมันฟุ้งซ่านสร้างวิมานในอากาศคว้าเอาเดือนเอาดาวคิดอะไรที่มันเหนือเหตุนอกผลเข้าไปสู่อภิสังขารมารเทวบุตรมารคิดเป็นตัวเป็นตนเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้แต่มันเป็นการคิด มัจจุมานก็คือความตายเป็นอันว่าไม่ได้ทำความดีแล้วดังนั้นเราจะต้องอดทนมีวิริยะแล้วก็มีขันติมาพร้อมกันแล้วพยายามปลุกเร้าศรัทธาให้เกิดขึ้นศรัทธาในการให้ทานเรามีศรัทธาในการสมาทานศีลพอมีบ้างศรัทธาในการภาวนาเมื่อได้รับ การอบรมบ่มเพาะก็จะเกิดขึ้นในดวงจิตแต่มันยังไม่เกิดขึ้นเราก็จะต้องมาใช้วิธีการบังคับกายๆก็ดังที่ได้กล่าวแล้วว่าให้กำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วนับนี่แหละเป็นอุบายที่จะให้ ความพร้อมหรือว่าจะให้วิริยะความพยายามกับขันติความอดทนและทนอดทนนั่งนั่งทนให้มันปรากฏแล้วศรัทธาก็จะค่อยตามมาเมื่อปรากฏเห็นภาวะการที่เกิดขึ้นในดวงจิตในขณะที่เรากำลังดำเนินไปสู่การ เพื่อที่จะให้จิตของเรานิ่งโดยมีตัวป้อนคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านจิตรับรู้แล้วก็สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ภายนอกไม่ให้จิตไปสัมปยุตกับอารมณ์ต่างๆที่มันจะแวบเข้ามาสติก็คอยตัดนี่จึงได้ว่า สตินสีฝึกสติจนกลายเป็นสตินสีก็สมาธินสีก็จะปรากฏนั่งภาวนาจนถึงลงเอกคตารมอย่างหนักแน่นก็จะกลายเป็นสมาธินสีหรือสัมมาสมาธิก็มีฌานสีปรากฏครบถ้วน ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานกลายเป็นสัมมาสมาธิสมาธินสีก็คือจิตนิ่งจิตสงบรวมลง เพราะมีความเป็นใหญ่แห่งสติก็จะควบคุมให้ปรากฏ จนกระทั่งปัญญินทรีย์ก็จะปรากฏดังนี้ท่านจงพยายามเถอะพยายามตามที่กล่าวบัณฑิตบุรพาจารย์ทั้งหลายท่านช่ำชองแล้วก็ทำผ่านมาหมดแล้วเดินทุดงด้วยความลำบากกายก็เดินมาแล้วทีนี้ต้องการความดูซิว่าความลำบากการเดินนั้นเป็นอย่างไร ธรรมญาติตาของวัดสังฆทานเราเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
จะข้ามไปที่จังหวัดอ่างทองจากอ่างทองขึ้นไปก็จะไปนครสวรรค์ชัยนาทนครสวรรค์ไปตามลำดับเลื่อยขึ้นไปจนกระทั่งอุตรดิตถ์ไปพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถ์เลื่อยไปถึง ลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายเดินอย่างไม่ย่อท้อนี่แหละเขาเรียกว่า ฝึกดูสิสมัยก่อนนั้นครูบาอาจารย์เดินทุดงท่านเดินอย่างไรไม่ได้มีจุดหมายปลายทางเหมือนยุคปัจจุบันเดินไปณที่ใดเหมาะก็นั่งภาวนาไม่ได้รีบร้อนไม่ได้รีบเร่ง ไปเรื่อยๆเห็นบรรยากาศจุดนี้เหมาะแก่การภาวนาก็อยู่4-5 วันแล้วก็เปลี่ยนไปในฤดูที่ไม่มีฝนก็คือปลายฝนต้นหนาวเข้าไปจนกระทั่งถึงฤดูร้อนนี่ก็เป็นช่วงแห่งการออกไปปฏิบัติธรรมแต่ในยุคปัจจุบันนี้ เราไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็สามารถที่จะบรรลุคุณธรรมได้อย่างสะดวกสบายไม่ต้องไปทรมานกายถึงเพียงนั้นเรานั่งภาวนาอยู่ในที่อันเป็นสปายะห้องพักผ่อนสบายๆหรือจะเป็นห้องแอร์ก็สามารถที่จะยังจิตให้สงบได้โดยวิธีการ ทำวิริยะให้ปรากฏคือความภาคเพียรพยายามตัวนี้แหละตัวสำคัญจะทำให้เราถดถอยก็คือตัวนี้จะทำให้เรารุ่งเรืองบากบั่นมีสัจจะอันมั่นคงก็คือตัวนี้ตัววิริยะและตัวขันติแล้วก็ส่อแววเข้าไปสู่สัจจะตั้งมั่น มันจะปรากฏขึ้นเองธรรมมันจะพัฒนาไปเองเนี่ยตามความเป็นจริงนี่เราฝึกสมถะให้มันปรากฏทีนี้เมื่อจิตเราสงบปรากฏการต่างๆตัวเห็นอะไรเห็นแสงเห็นภาวะการคือความสว่าง มันสว่างขึ้นในดวงจิตมันมองไปข้างหน้ามันสว่างแต่ไม่ได้มองเห็นอะไรมันเหมือนสีขาวสะอาดเราก็น้อมเข้ามาในจิตมันจะต้องดึงเข้ามายาให้มันดึงเราออกไปเมื่อดึงเข้ามาสู่จิตมันยังไม่อยู่ก็มาบริกรรม กำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาว เมื่อมันหยุดเมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะเลิกการกำหนดลมหายใจเข้ายาวกำหนดลมหายใจออกยาวแล้วก็มาจดจ่อจดจ้องปัญญามันจะเกิดขึ้นมาเพื่อกำกับให้เรารักษาองค์ธรรมที่มันเกิดขึ้นนั้น ให้มันเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความพยายามความตั้งใจของเรานี่เองมันไม่เหลือวิสัยหรอกเพราะเราเกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาไม่บ้าไม่ใบ้ไม่หนวกไม่บอดไม่เสียจริตไม่ผิดมนุษย์ อาการครบ32 อย่างนี้คุณธรรมเกิดแน่แล้วจงตั้งจิตอธิษฐานเถิดว่าขอข้าพเจ้าได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุคุณธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเร็วพลันในชาติปัจจุบันนี้เถิดเราจะต้องให้มันได้ในจุดนี้อธิษฐานอยู่บ่อยๆจิตมันจะคล้อยตาม แล้วก็ตั้งใจแล้วก็ตั้งมั่นฝึกฝน
อบรมตัวเองให้เกิดความโดดเด่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเมื่อมันเข้าไปถึงจุดนั้นมันก็จะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรเกิดขึ้นในตัวเราไม่ใช่นั่งแล้วทื่อๆอยู่ นั่งแล้วมันต้องเกิดปัญญาดังนั้นท่านทั้งหลายที่มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยพยายามฝึกตัวเองให้ได้สมถะแล้วพัฒนาไปสู่ความเป็นผู้ปัญญาเป็นผู้มีปัญญามันจะจงค่อยๆขับเคลื่อนแต่อีกวิธีหนึ่งเอาปัญญามาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริง ก็ก้าวเข้าไปสู่วิปัสสนาเรียกว่าสมิปัสสนากรรมฐานเอาที่ตั้งแห่งการงานนั้นด้วยการพิจารณาเอาอะไรมาพิจารณาท่านก็จะเอารูปนามก็คือเบญจขันธ์รูปก็หมายถึงรูปร่างกายของเรานี้ ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินสังเคราะห์มาจากดินแท้ๆกลายมาเป็นเนื้อหนังผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเหล่านี้อันนี้เป็นธาตุดินที่สังเคราะห์มาเป็นตัวตนแล้วก็ธาตุน้ำที่สังเคราะห์มาเป็นเลือดมาเป็นน้ำเหลือง มาเป็นน้ำลายดื่มน้ำเข้าไปเมื่อร่างกายเพียงพอก็ถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะสิ่งเหล่านี้เรียกว่าธาตุน้ำก็มาพิจารณาธาตุดินเริ่มต้นจากที่มองเห็นด้วยตาเปล่าคือผมขนเล็บฟันหนังอันนี้มองเห็นด้วยตาเปล่ามองใครก็จะเห็นอย่างนี้ ไอ้ผมคนนี้สลัวสละสลวยดีเส้นสลวยเป็นคลื่นดูสวยงามก็ติดอยู่ในผมนะให้พิจารณาลึกลงไปถ้าหากเขาไม่สระไม่สางไม่ทำความสะอาดมันก็จะไม่ต่างอะไรกับขนอย่างอื่นมันก็จะมีกลิ่นเกิดขึ้น อันนั้นเป็นธรรมชาติของมัน ขนก็ลักษณะเดียวกันต้องพิจารณาแล้วพิจารณาอีกอยู่อย่างนั้นแหละเหมือนเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละก็พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้เห็นตามเป็นจริงตอนนั้นก็มาพิจารณาเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดพิจารณาเหล่านี้เดี๋ยวทุกวันนี้มันมีองค์ประกอบมันมีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพระอสุภะอยากโรงพยาบาลก็ชำแหละให้เราได้ดูให้เราได้เห็นเอาภาพเหล่านั้นมาเป็นภาพให้ปรากฏมาเป็น อุทาหรณ์ให้มันเห็นตามเมื่อมันเห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็จะปรากฏขึ้นเนี่ยฝึกให้เกิดปัญญาแต่อันดับแรกนี้เราจะต้องทำสมถะให้มันได้ก่อนฝึกสมถะให้มันได้สมถะได้แล้วนั่งนิ่งอยู่เรื่อยๆนั่งนิ่งได้ ต่อจากนั้นก็มาฝึกวิปัสสนาในชีวิตของเรานี้มันก็จะประสบผลแรงอธิษฐานของเรามีแล้วมีจิตมีใจมีความนึกคิดมันก็ต้องมีแรงต้องการความสุขต้องการความรุ่งเรืองในชีวิต เราเข้ามาถือบวชพราหมณีชีปะขาวบุญกุศลเราก็ได้แล้วยิ่งเราได้บำเพ็ญบุญสร้าง
บุญสร้างกุศลให้มันเกิดขึ้นกับตัวเรามันก็จะปรากฏให้เราได้เห็นเด่นชัดยิ่งขึ้นดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลายได้มาถือประพฤติปฏิบัติธรรมได้มานั่งฟัง การบรรยายธรรมในเรื่องการฝึกจิตในสมถะสำหรับผู้ที่ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งทนทั้งไม่ทนแต่ทีนี้ถ้าหากอีกวิธีหนึ่งให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอยู่ในใจ ถ้าจิตใจมันปวดมันเมื่อยเพราะเข้ามาใหม่ๆนี้ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นักมันก็จะปวดมันก็จะเมื่อยมันก็จะอึดอัดให้สวดพุทธคุณคุณของพระพุทธเจ้า5 ประการคุณของพระพุทธเจ้า9 ประการ พระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสเป็นข้อที่หนึ่งคำว่าเป็นอรหันต์ผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้เองชอบไม่มีใครเป็นครูเป็นอาจารย์เพราะพระองค์ฝึกมาแล้วนั้นก็ยังไม่ถึงแต่ด้วยบารมีธรรมและคุณธรรมที่สั่งสมมาเป็นอนันตชาติ4 อสงไขยกำไร 100,000 กับก็ทำให้พระองค์นั้นได้ตรัสรู้เองโดยชอบแล้วก็ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะสุขโตก็คือเสด็จไปที่ใดก็ยังความสุขให้ปรากฏ แล้วพระองค์ก็เป็นผู้รู้แจ้งโลกเนี่ย5 ประการแล้วเราสวดมาถึงบทนะเป็นผู้ฝึกไม่มีใครยิ่งไปกว่าแล้วก็เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ เป็นผู้เบิกบาน เป็นผู้จำแนกธรรมคือเอาธรรมะนะแจกจ่ายชี้แจงให้เข้าใจเนี่ยพุทธคุณ9 ประการของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เราเริ่มสวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนเนี่ยบทเป็นภาษาบาลี สวดไปเถอะเทวดาชื่นชมยินดีอนุโมทนาสาธุการพูดผีปีศาจมุ่งร้ายต่อเรามาได้ยินคำนี้ขึ้นมาถดถอยไม่กล้าด้วยพุทธานุภาพเมื่อสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณธรรมานุภาพสังฆานุภาพก็จะปรากฏรวมเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นอนุภาพ ยกกำลัง 3เพื่อการสวดมันก็ให้คุณทำจิตของเราให้สงบด้วยดังนั้นการสวดจึงเป็นเบื้องต้นท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ธรรมวินัยจะด้วยวิธีการใดๆก็มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจ ความตั้งใจนั้นถ้าการต่อมาก็จะเป็นสัจจะความมุ่งมั่นการต่อมาก็จะเป็นอธิษฐานอธิษฐานให้มันเกิดพลังให้มีความมุ่งมั่นให้มีความนึกคิดในทางที่ดีสัจจะนั้นเอาจริงเอาจังทั้งอธิษฐานและสัจจะ มันก็จะเกิดขึ้นจากบุคคลผู้ที่ได้ฝึก
ด้วยความภาคเพียรพยายามมันก็จะเกิดทั้งสัจจะทั้งอธิษฐานแล้วก็ขันติก็จะตามเข้ามาสนับสนุนทำสี่ประการเกิดขึ้นกับบุคคลใดศรัทธาก็จะเบิกบานขึ้นแล้วคุณธรรมก็จะปรากฏแก่บุคคลนั้นให้เห็นเด่นชัดขึ้นดังนั้นญาติโยมผู้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่ต้องการบุญดังที่ได้กล่าวแล้วและต้องการกุศลคือจิต จิตคิดเป็นกุศลจิตนั่งภาวนาอบรมจิตจนกระทั่งเกิดภาวะนั่นแหละว่ากุศลและเจตนาเกิดขึ้นจากกุศลก็เป็นกุศลจากที่เราต้องการเจตนาเป็นกุศลมันก็กลายเป็นกุศลก็คือความฉลาดความฉลาดปรากฏขึ้นในดวงจิตทั้งบาปทั้งบุญทั้งกุศลมันก็เป็นว่าผ่านไปปัญญาเกิดขึ้นมาแล้วรู้ความหมายรู้ว่าสิ่งใดที่เราจะตายถ่ายถอนก็เห็นแล้วปรากฏแล้วเนื่อเป็นลักษณะอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นเข้าใจในหลักธรรมจะเรียนมามากมายจบเรียนจบพระไตรปิฎกหรือเรียนมากมายแปลอรรถกถาแปลธรรมบทได้เจนจบอันนั้นก็เป็นการที่ได้แจกแจงตามที่อรรถกถาโบราณอาจารย์ที่ท่านได้บันทึกไว้ทำให้เกิดความเข้าใจเรียกว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมามากคือพระหูสูตรก็จะเกิดความแตกฉานเกิดปัญญาจากสติปัญญาที่มีสติฝึกมีสติในการอ่านในการเรียนจนกระทั่งเกิดภาวนามยปัญญามีความเข้าใจมีความจดจ่อแล้วก็เกิดญาญาณปัญญารู้แจ้งขึ้นมาในภาวะนั้นเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติก็รู้ความหมายรู้ภาวะการก็จะทำให้เกิดเข้าใจในหลักธรรมยิ่งขึ้นแม้ผู้ปฏิบัติยังไม่ได้เรียนมากมายแต่ว่าเอาจริงเอาจังเกิดสมถะเกิดตัวรู้พัฒนาปัญญาตามหลักที่โบราณอาจารย์ท่านได้กล่าวให้มาพิจารณาสังขารร่างกายให้เห็นเป็นตามจริงแล้วเกิดเป็นอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลเน่าเป็นหมึกเหม็นเป็นก็จะเกิดความคลายคืออุปาทานที่มันยึดมั่นถือมั่นแล้วก็จะเห็นเงื่อนในการที่จะค่อยๆ คลี่คลายเกลียวที่มันขันที่มันขันให้เกิดความติดอยู่ในกามคุณเวียนว่ายตายเกิดเป็นอนันตชาติก็จะมองเห็นการถ่ายถอนออกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการภาวนาความตั้งใจความพินิจพิจารณาอยู่ตลอดดังนั้นการภาวนาหรือการกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกจะคอยเตือนเราอยู่เสมอด้วยเหตุนี้เองจึงย้ำอยู่เสมอว่าการภาวนาโดยวิธีนี้มันจะเข้าไปสะดุดเข้าไปกระตุ้นเตือนให้เกิดสติให้เกิดสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้เองท่านสาธุชนทั้งหลายผู้เริ่มต้นในการมาประพฤติปฏิบัติตั้งแต่กลางวันได้ให้ฐานสมาทานศีลสดับตับฟังพระธรรมเทศนา
ไหว้พระสวดมนต์อบรมจิตภาวนามานี้บุญกุศลที่ท่านได้สั่งสมมาแล้วนี้ก็จะเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้แก่ท่านให้ดำรงชีวิตในชาติปัจจุบันนี้มีวิถีชีวิตเดินไปบนเส้นทางแห่งความเป็นผู้มีศีลธรรมในเชิงพุทธ ทำธุรกิจให้เจริญรุ่งเรืองทำภาวะการที่เราประสบมาให้กระจ่างแล้วก็เกิดผลจิตใจสว่างไสวผ่องใสขึ้นความนึกคิดต่างๆก็เป็นไปในทางที่ถูกเป็นสัมมาทิฏฐิและเป็นการสั่งสมบุญบารมีเพิ่มพูนให้ตัวเองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น ดังนั้นด้วยกุศลผลบุญที่พวกเราได้ประกอบกระทำมานี้ขอให้รวมเป็นตบะเดชะส่งเสริมให้กับเราเจริญรุ่งเรืองในธรรมเป็นผู้มีสติตลอดไปและขอบุญกุศลนี้ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระองค์ได้เสด็จสวรรคาลัยไปแล้วเมื่อวันที่13 ตุลาคม 2559ซึ่งจะครบ100 ปีในเดือนมกราปีหน้านี้ดังนั้นขอให้ทุกท่านจงตั้งจิตอธิษฐาน ให้ผลบุญของตัวเองที่ได้ประกอบกระทำนี้ถวายเป็นพระราชกุศลดังที่กล่าวมานี้และขอบุญบารมีอันนี้จงเป็นพลวะปัจจัยเสริมส่งให้ทุกท่านเจริญรุ่งเรืองในชีวิตแห่งตนประกอบสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษมิได้ ขอความประกอบความกระทำและความตั้งใจความปรารถนาอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านทุกประการดังที่แสดงมาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ แล้วท่านสาธุชนท่านใดมีความข้องใจอยากจะถามไถ่เรื่องการสร้างบุญสร้างบารมีแห่งตนก็ขอเชิญได้ตามความสะดวกก็ยังมีเวลา นะบุญกุศลที่เราได้สั่งสมมาเนี่ย เราได้มาพร้อมกันอย่างเนี้ยคือถ้ามีการสนทนาและปุจฉาวิสัชนาถ้าหากฟังไปเฉยๆบางทีไม่เข้าใจ ถ้าอย่างนั้นก็ตั้งใจรับพรจะได้เปลี่ยนอิริยาบถก็จะเข้าสู่การฟังธรรมอีก
ิชิตังปฏิตังตุยหังคิปเมวัสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปรณโสยะธามณีโชติราโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจจังวุฒาปจายิโดจัตตาโรธรรมวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลังแล้วก็มีอันหนึ่งที่จะได้แจ้งให้ญาติโยมได้ทราบว่าอาตมาอยู่วัดภูตูมบรรณารามก็ได้เคยมาอบรมหรือมาให้การอบรมอยู่หลายครั้งบ่อยครั้งจะฉลองโบสถ์ฝังลูกนิมิตในปีหน้าวันที่หนึ่งถึงวันที่ห้ามีนาคมพุทธศักราช2560ก็เริ่มแต่วันที่หนึ่งสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันที่สองวันที่สี่บำเพ็ญกุศลปิดทองลูกนิมิตหรือทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็วันที่ห้าก็ตัดลูกนิมิตในลูกนิมิตมี9ลูกแล้วก็มีลูกบริวาร108ลูกลูกบริวารลูกละ 10,000 บาทแล้วก็ผ้าไตรจีวรที่จะทำถวายพระอะไรเรามีก็มีใบแจ้งไว้ให้ทราบท่านใดต้องการที่จะไปอ่านดูแล้วก็หากมีความประสงค์ใคร่จะทำบุญจากในวัดที่ต่างๆก็มีบัญชีไว้พร้อมเสร็จอยู่ในนี้ดังนั้นแล้วเราก็จะมีทำพิธีเททองหล่อบูรพาจารย์หลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยหลวงปู่คำดีไว้ในจตุรมุขในทิศต่างๆสี่ทิศถ้าท่านต้องการที่จะเอาไปอ่านให้เข้าใจเพื่อนั้นก็เขาเชิญได้นะเอาดีแล้วไปอำเภอวังสะพุงอำเภอวัง
ก็ถึงก็หมายเลขโทรศัพท์เพราะมันไม่มีอยู่ในนี้แล้วอ่านดูแล้วก็จะบวชพระด้วยบวชพระถวายพระเจ้าอยู่หัวปริมณฑมหาภูมิพลอดุลยเดช เปลี่ยนอิริยาบถแล้วก็จะเข้าสู่รายการอีกเปลี่ยนอิริยาบถกันแล้วตั้งจิตอธิษฐานบำเพ็ญภาวนาให้เกิดพลัง